ครั้งนี้ยอมรับเลยครับว่าผมแพ้ภรรยาจริงๆจะเรียกว่าแพ้ก็คงไม่ใช่แล้วนะผมอ่อนข้อให้ก็แล้วกันยอมเข้าไปเพื่อความสุขของครอบครัวครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ๆจำได้ใช่ไหมครับตอนที่ผมสร้างโต๊ะปลูกผักในตอนนั้นภรรยาผมอยากจะได้โต๊ะปลูกผักสักตัวหนึ่งเพราะเธอบอกว่าไม่อยากจะก้มๆเงยๆเวลาดูแลแปลงผักพอสร้างเสร็จผมเสนอไอเดียว่าให้ปลูกต้นหอมส่วนภรรยาเสนอไอเดียว่าอยากจะปลูกผักบุ้งซึ่งเรายังหาข้อยุติไม่ได้ในตอนนั้นบังเอิญว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแม่ยายผมเอาผักบุ้งและก็ต้นหอมมาให้ผมที่บ้านภรรยาผมรีบชี้ขาดเลยครับว่าผักบุ้งต้องขึ้นโต๊ะส่วนต้นหอมนั้นต้องลงแปลงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากหลายความผมนำผักบุ้งเนี่ยไปแช่ในน้ำเอาไว้จนเกิดรากและเกิดใบเล็กๆขึ้นมาแล้วนำผักบุ้งทั้งหมดมาปักเป็นแถวทั้งหมด6แถวฝั่งซ้าย3แถวและฝั่งขวาอีก3แถวสาเหตุที่ผมตามใจคุณภรรยาก็เนื่องมาจากว่าครอบครัวของเราเนี่ยชอบกินสุกี้เอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยเนื้อย่างเอ่ยผัดผักบุ้งไฟแดงเอ่ยหรือว่าอาหารอื่นๆที่มีส่วนผสมของผักบุ้งไม่ใช่ชอบผักบุ้งแบบธรรมดานะครับภรรยาผมเนี่ยยังชื่อว่าผักบุ้งเลยถ้าภรรยาผมชื่อต้นหอมป่านนี้ต้นหอมคงได้ขึ้นโต๊ะปลูกจริงๆแล้วมีโต๊ะปลูกผักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับการปลูกเนี่ยผมไม่ต้องนั่งยองๆเหมือนอย่างที่ทำแปลงปลูกและเวลาดูแลเขาก็ง่ายครับแค่เดินรอบๆโต๊ะแปลงปลูกแบบนี้ง่ายดีจังเลยการดูแลวัชพืชพวกต้นหญ้าเนี่ยเวลาเราถอนต้นหญ้าออกจากแปลงผักก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆท่านใดที่อยากจะทราบวิธีการทำโต๊ะปลูกผักแบบนี้พี่ๆเกษตรกรสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเป็นไอเดียที่ผมกับภรรยาเนี่ยเราช่วยกันสร้างด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างที่จะเบาอะไรที่ประหยัดเงินในกระเป๋าภรรยาผมชอบเพราะเธอคือกระทรวงการคลังส่วนตัวผมคือกระทรวงแรงงานนั่นเองล่ะครับพอปลูกเสร็จก็ถึงเวลารดน้ำภรรยาผมบอกว่าสมควรที่จะรดให้มันชุ่มๆไปเลยในรอบแรกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งอากาศเนี่ยร้อนสุดๆดังนั้นจึงต้องทำให้เขาชุ่มฉ่ำเข้าไว้เพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเป็นผักที่ชอบน้ำมากๆเลยครับหลังจากรดน้ำรอบแรกเสร็จผมก็รดน้ำตามอีกรอบหนึ่งตามที่คุณภรรยาได้บอกเอาไว้ไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวภรรยานะครับแต่ว่ามันต้องทำแบบนั้นจริงๆตัดภาพมาที่แปลงต้นหอมที่ผมปลูกลงดินเอาไว้เนื่องจากดินแห้งและบรรยากาศก็ร้อนแรงผมจึงนำฟางแห้งมาคลุมที่แปลงปลูกนี้เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นในดินให้ได้ครับจริงๆแล้วสามีภรรยาเราต่างคนก็ต่างรักกันและต่างคนก็ต่างมีจุดด้อยและข้อบกพร่องถ้าเรายอมรับข้อบกพร่องซึ่งกันและกันได้และเติมเต็มในส่วนที่เป็นจุดด้อยซึ่งกันและกันครอบครัวของเราก็จะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆครับสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีความรักในครอบครัวที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ